ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวดีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวดีกลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีตรงนี้ก็เป็นสำนักงานวัดภูจวงและสำนักงานจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันกับหมอสมชายค่ะนะคะจิตอาสาเพื่อมวลชนก็ไม่ได้ประสานอะไรเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปบ้างนะเพราะว่าเริ่มที่จะนิ่งขึ้นคือบางสิ่งบางอย่างหลายๆอย่างที่เราทำกันเนี่ยบางทีเนี่ยการอธิบายการอธิบายมันกลายเป็นการใช้เวลาที่มากเกินไปสวัสดีค่ะคุณดาเลสนะทำเยอะๆให้มันเป็นผลงานออกมามันน่าจะเป็นการอธิบายด้วยการกระทำที่ดีที่สุดถ้าใครใจร้อนรอการอธิบายจากการกระทำไม่ได้ก็ไม่ใช่กัลยาณมิตรของเราอีกแล้วถ้าเป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่รักเราคนที่ปรารถนาดีกับเราเนี่ยแม้กระทั่งเราไม่ประสบความสำเร็จเลยเนี่ยเขาก็ยังคอยให้กำลังใจเราด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยคอยที่จะจับผิดคอยที่จะซ้ำเติมแสดงว่านั่นไม่ใช่กัลยาณมิตรค่ะอย่าไปเสียดายอย่าไปคาดหวังอย่าไปให้ความสำคัญซะจนชีวิตของเราเนี่ยสูญเสียการทรงตัวก็คือจุดยืนของเราเนี่ยเสียไปเพราะว่าหลายๆอย่างในบางทีเนี่ยเราไปคาดหวังนะคะไปคาดหวังกับคนไปคาดหวังกับหลายๆอย่างมากเกินไปบางทีเนี่ยชีวิตของเราอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วแต่เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากความคาดหวังเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เรามีความทุกข์การคาดหวังในพุทธศาสนาก็คือการอยู่กับอนาคตนั่นเองที่ยังมาไม่ถึงแต่การมีจุดหมายเนี่ยในพุทธศาสนาของเราก็มีชื่อเรียกนะชื่อเรียกของจุดหมายในพุทธศาสนาเรียกว่าอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีหรือชื่อเรียกในการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับจุดหมายเรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะหรืออธิษฐานบารมีเนี่ยมันจะมีพลังงานในหัวใจของเราได้เนี่ยต่อเมื่อเรามีความเห็นถูกต้องถ้าเรามีความเห็นถูกต้องมากเท่าไหร่สัมมาสังกัปปะหรือความดำริชอบหรืออธิษฐานธรรมของเราเนี่ยที่มันถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเราจะสังเกตไหมคะว่าเพราะข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ถูกเราจึงตั้งใจผิดข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันต้องถูกมันถึงจะตั้งใจถูกได้สวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบคุณหมอเจี๊ยบนี่เพิ่งกลับไปถึงเมื่อเช้านะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยนั่งรถแบบนี้ค่ะนะคะคุณหมอตอนที่ทำงานอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมสวัสดีค่ะคุณทองแดงทำงานที่วัดป่าจริยธรรมนั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์ไปบางทีบางเดือนสองรอบมามีงานนี้ก็มีงานนี้อะไรเงี้ยนั่งรถทัวร์ไปพอขับรถไปเองคนเดียวเนี่ยก็ไม่สะดวกจากกรุงเทพนั่งรถทัวร์ไป10 ชั่วโมงคือถ้าเราขับรถเองเนี่ย7-8 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดรถทัวร์เนี่ยเขาจะวิ่งช้าเขาจะมีจอดนู่นจอดนี่อะไรเงี้ยทานอาหารมั่งอะไรบ้างแล้วก็ความเร็วก็ไม่ได้เราก็จะประมาณ10 ชั่วโมงค่ะนั่งรถไปอย่างนั้นตลอดเลยบางทีเนี่ยอย่างเช่นคนมาหาที่ภูจวงเนี่ยบอกว่าอาจารย์ไกลจังรอไปตลอดออกจากวัดป่าจริยธรรมเมื่อวานประมาณเที่ยง20 นาทีแวะปั๊ม2 ครั้งแล้วก็มาถึงที่วัดภูจวงประมาณ1 ทุ่มครึ่งทุ่มกว่าทุ่มกว่าเก็บของเก็บอะไรเรียบร้อย
ท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์เข้ารายการวิทยุก่อนตัวเองจัดรายการวิทยุต่อนะคะจะขับรถมาตลอดตั้งแต่จังหวัดเลยจนมาถึงจังหวัดอุทัยธานีจัดรายการวิทยุต่อค่ะถึงจะได้พักสวัสดีค่ะคุณตุ้ยได้บุญด้วยการทุกๆบุญค่ะที่ผ่านมาคอร์สนี้เนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมโยคีทุกๆท่านที่มาร่วมกันสร้างบารมีการสร้างบารมีก็คือการทำพลังจิตใจของเราเนี่ยในขณะที่เรากำลังปฏิบัติธรรมเชื่อหรือเปล่าคะว่าตามหลักในพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอคันธสูตรท่านได้พูดถึงเรื่องของพลังงานรวมที่มีผลต่อสังคมอย่างที่เรามาเดินจงกรมกันเนี่ยทั้งโยคีด้วยทั้งวิปัสสนาจารย์ด้วยรวมก็70เจ้าหน้าที่ด้วยที่หัวใจดีๆอ่ะกำลังมีจุดหมายเดียวกันเนี่ยทำสิ่งดีๆด้วยกันเนี่ยในอคันธสูตรเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของจิตใจของคนถ้าจิตใจของคนเนี่ยในพื้นที่นั้นเนี่ยเมื่อสมัยก่อนมนุษย์เนี่ยจิตใจดีไม่มีความโกรธเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเกิดจากพรหมเป็นพรหมแล้วกิเลสเนี่ยมันก็จะค่อยๆซึมเข้ามาถ้าใครปฏิบัติธรรมจะเริ่มนึกออกแล้วสมาธิมันเสื่อมกิเลสก็ค่อยๆซึมเข้ามาทำให้เริ่มมีความยินดีพอใจในกามเริ่มมีความโลภมากขึ้นจนเกิดความเห็นแก่ตัวจนเกิดการผิดศีลในขณะที่ทุกคนเนี่ยมีจิตใจดีเนี่ยสังคมตอนนั้นเนี่ยพลังมวลรวมเนี่ยมันน่าอยู่ไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีใครต้องมาระแวดระวังเดี๋ยวนี้อย่างที่เราดูข่าวกันอ่ะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งกินน้ำยังกลัวกันเลยอ่ะบอกกินน้ำเนี่ยต้องกินน้ำขวดที่ปิดสนิทแล้วกลัวกันเพราะว่ามันกลายเป็นสังคมที่ระแวงกันหมดละทีนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ว่ามนุษย์ที่อยู่ในสังคมที่มีคนที่ไม่ดีเนี่ยแล้วมันเป็นทุกข์แต่ว่าภาพรวมพลังงานรวมที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีผลต่อดินฟ้าอากาศด้วยนะคะมันมีผลต่อการเป็นอยู่ของเราท่านบอกว่าถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยเมื่อใดที่มนุษย์เนี่ยผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมกันมากๆฝนฟ้าก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อก่อนสงสัยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้สงสัยมันเหมือนกับคนที่เกิดมาในพื้นที่ที่เป็นถิ่นทุรกันดารแล้วทุกคนต้องเจอสิ่งนั้นเหมือนกันเป็นพลังมันพลังรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนเกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวหญ้าข้าวหมากผลไม้ต่างๆก็ไม่โตเต็มที่สิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อความอุดมสมบูรณ์ไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมนุษย์จึงอายุสั้นลงไปเรื่อยๆมนุษย์จึงอายุสั้นลงไปเรื่อยๆอันนี้แหละค่ะท่านหมายถึงว่าอย่างคอร์สที่7วันที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพลังงานของพวกเราเนี่ยเป็นพลังงานรวมที่ดีมากแต่มันเป็นเพียงแค่จุดหนึ่งของประเทศเป็นจุดหนึ่งของโลกที่เรากำลังจะทำพลังงานรวมตรงนี้ให้มันเป็นกุศลเราพยายามที่จะสร้างสติรวมกันถึงมันจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากกับโลกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยพลังงานตรงนี้มันก็ทำให้เรามารวมกันถ้าเราไม่มีพลังงานตรงกันเนี่ยมันจะไม่มีทางมารวมกันเลยค่ะพลังงานรวมแบบนี้เราก็จะดึงคนดีๆหรือคนที่มีอุปนิสัยเดียวกันเนี่ยคือคนเราเนี่ยจะทำอะไรประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องมีคนที่มีจุดหมายเดียวกันมารวมกันคนบางคนเนี่ยทำงานระดับโลกบางคนทำงานระดับประเทศทำไมเขาถึงทำงานสำเร็จเพราะว่าเขามีผู้ช่วยที่เก่งผู้ช่วยที่เก่งไม่ได้เกิดขึ้นจากเราไปหาแต่มาเกิดขึ้นจากคนที่มีบุญประเภทเดียวกันเนี่ยมาช่วยกันจะสังเกตว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาไม่ได้เก่งเพียงคนเดียวเขาจะมีทีมงานเขาจะมีคนที่มาช่วยงานเนี่ยเข้าใจกันแล้วก็ทำให้งานนั้นสำเร็จโดยเฉพาะงานส่วนรวมที่เป็นงานเสียสละสำเร็จเนี่ยมันหมายถึงบุญใหญ่ค่ะงานส่วนรวมที่สำเร็จเนี่ยมันหมายถึงบุญใหญ่พอบุญใหญ่สำเร็จทุกคนก็ได้บุญด้วยกันแต่บางทีเนี่ยบางคนพลาด
เรามาทำบุญแล้วได้บุญด้วยกันมันจบแล้วผลบุญมันออกมาแล้วทุกคนมีความสุขแฮปปี้แต่พอเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมานั่งดูผลกันค่ะด้วยความที่เรามีกิเลสอ่ะเรามานั่งดูผลว่ามีใครชมเรามั่งไหมมีใครชื่นชมเรามั่งไหมมีใครไม่ชอบเรามั่งไหมมีใครชอบเรามั่งไหมกลับเป็นแบบนั้นเรากับมีความหวังต่อคำสรรเสริญซะจนเราลืมจุดหมายว่าจริงๆแล้วในการทำความดีของมนุษย์เนี่ยเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสในใจของเราเพราะฉะนั้นตัวที่ติงต้องพูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิปิดคอร์สช่วงวันปิดคอร์สพูดถึงเรื่องนี้ว่าผลที่มันจะได้เนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะมีตัวขันห้าเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความเข้าใจหลายคนบอกเอ้ยงั้นคนไม่รู้จักขันห้าก็ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิดิใช่ค่ะคำว่าไม่รู้จักขันห้าไม่ได้แปลว่าต้องท่องได้แต่หมายถึงรู้จักตัวเองคนที่รู้จักตัวเองเนี่ยจึงจะสามารถที่จะเข้าสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ๋อพัดลมค่ะเดี๋ยวขอโทษนะคะขอเดินนิดนึงมันน่าจะเป่าไมค์ค่ะพัดลมน่าจะเป่าไมค์ห้องนี้เนี่ยไม่ได้มีแอร์แล้วปกติเราก็ไม่ได้คิดว่าจะติดแอร์ด้วยเพราะว่ามันเปลืองอยากจะพยายามอยู่กับธรรมชาติของมันธรรมชาติมันร้อนก็อยู่กับความร้อนถ้ามันช่วยได้พัดลมนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็จะแต่ว่าจะไม่ดิ้นมากหรือถ้าหนาวก็ผ้าห่มหรืออะไรเงี้ยค่ะจะพยายามอยู่กับธรรมชาติตรงเนี้ยให้เป็นพยายามอยู่กับธรรมชาติดีแล้วนะคะหันไปทางอื่นลืมไปว่าพัดลมมันพัดตรงเกินไปค่ะเป่าเขาเรียกเป่าหัวไม้นะคะพัดลมเป่าหัวไม้มันก็เลยทำให้เสียงรบกวนต้องขออภัยสวัสดีค่ะพ่อน้องบีนะคะก็เราพูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิกันเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีผลต่อการดำเนินชีวิตเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยจุดหมายเปลี่ยนการวางแผนชีวิตเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นมันเปลี่ยนความเห็นมันเปลี่ยนคำว่าวิปลาสในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือการมองเห็นความคาดเคลื่อนการมองเห็นคาดเคลื่อนจากความจริงทุกคนก็ไม่มีใครบอกว่าตัวเองอ่ะไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเราเป็นคนรู้เรื่องสวัสดีค่ะพี่วัตตี้เรารู้เรื่องเราเก่งเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นชอบให้คนดูว่าเราเป็นคนเก่งคนดีอะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกทุกวันนี้บางทีเราก็เป็นอยู่วันหนึ่งเนี่ยเรายอมให้คนอื่นเขามองเราโง่บ้างแล้วโดยที่ไม่ต้องมีการอธิบายมันกับรู้สึกว่าเราชนะความกวนไปได้โง่เขามองเราโง่โง่ไปไม่เห็นจะเป็นเพราะเราก็เป็นของเราเหมือนเดิมเขาจะมองเราฉลาดหรือเขาจะมองเราโง่เราก็เท่าเดิมมุมมองของคนว่าเราฉลาดหรือมุมมองของคนที่มองว่าเราโง่มันไม่ได้เพิ่มความฉลาดเราแล้วไม่ได้ลดความฉลาดเรามันก็ไม่ได้เพิ่มความโง่เราแล้วก็ไม่ลดความโง่เราเลยความโง่ของเรามันจะลดลงก็ต่อเมื่อเราเนี่ยฝึกสติจนเกิดปัญญาความฉลาดของเราจะเพิ่มขึ้นก็คือเราต้องมีปัญญาไม่มีใครทำให้เราฉลาดได้ไม่มีใครทำให้เราโง่ได้ดังนั้นมันไม่มีผลค่ะแต่อิกิเลของเราเนี่ยมันหลอกตัวเราจนทำให้เราเนี่ยยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรมานเราทรมานนะคะการที่เราไปนั่งดูคนอื่นว่าเขาไม่เข้าใจเราว่าเราโง่หรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเองจะมีอุปนิสัยอยู่อย่างนึงคือไม่ใช่ไม่แคร์คนเมื่อเกิดมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นมาเนี่ยจะใช้วิธีการอธิบายไม่เกิน3ครั้งเท่านั้นคือถึงคนที่ถูกอธิบายจะคิดว่าเฮ้ยเราแคร์หรือเราง้อหรือเราอะไรก็แล้วแต่ก็มันเป็นส่วนความคิดของเขาเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่จะใช้การอธิบายเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นครั้งที่1อธิบายไปแล้วกลับมาประเมินดูพฤติกรรมต่อไปว่าเขาดูเข้าใจไหมถ้าเขาดูไม่เข้าใจแบบไหนก็อธิบายเพิ่มครั้งที่2ถ้าเขาดูไม่เข้าใจอธิบายครั้งที่3ถ้าครั้งที่3ไม่เข้าใจแล้วจบค่ะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจปล่อยละ
เราไม่มีเวลาพอที่จะไปนั่งอธิบายหลายๆเรื่องให้ใครทุกคนหนึ่งฟังเพราะว่าเราก็มีสิ่งที่เราจะต้องทำทุกคนเกิดมาร่างกายของเราเนี่ยจิตใจของเราที่เราได้มาเนี่ยได้มาจากบุญค่ะเรียกว่าเป็นวิบากกุศลถ้าเราเสียเวลาไปกับการวิ่งตามบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่มีผลต่อจุดหมายเสียเวลาแล้วค่ะการวิ่งตามมันคือการสูญเสียพลังงานนะคะวิ่งตามมันคือการสูญเสียพลังงานแต่ถ้าเกิดเราวิ่งไปตามแผนที่เนี่ยถ้าวิ่งตามคนเนี่ยสูญเสียพลังงานแต่ถ้าวิ่งไปตามแผนที่เนี่ยมันจะมีพลังงานแผนที่ของชีวิตอะค่ะจุดหมายทีนี้อะไรที่มันเราก็ต้องดูว่าอย่างเช่นเหมือนกับเราเดินทางเราจะไปเที่ยวค่ะถ้าเราจะไปเที่ยวเรามีจุดหมายว่าเราจะไปเชียงใหม่ถ้ามีคนบอกเราว่าเอ้ยแวะลำพูนก็ได้นะลำพูนก็มีตรงนี้ตรงนี้หน้าไหว้ก็มีก็ดีนะอะไรเงี้ยหรือคุณจะแวะลำปางอะไรเงี้ยเราจะไปเชียงใหม่อยู่แล้วเราต้องผ่านลำปางลำพูนเนี่ยอันนี้โอเคแวะได้มันก็ได้ประโยชน์อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปเชียงใหม่คนบอกว่าเฮ้ยไปนครพนมกันไหมเสียใจไม่ไปถ้านครพนมไม่ไปค่ะ 100% ก็ไม่ไปถึงนครพนมจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีอะไรเยอะแยะไปหมดน่ะมันต้องเป็นวันหลังแต่ครั้งที่จะไปครั้งเนี้ยไม่ไปค่ะมันไม่ตรงจุดหมายสวัสดีค่ะคุณมอนนะคะมันไม่ตรงจุดหมายคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาจะเอาตัวเข้าใจขันธ์5เนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราไม่เข้าใจขันธ์5ว่าขันธ์5คืออะไรขันธ์5คืออะไรคำว่าวิปลาสเนี่ยก็คือความรู้ผิดหรือเห็นผิดคาดเคลื่อนจากความจริงแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยในโลกใบเนี้ยที่ไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยคาดเคลื่อนหมดที่มันคาดเคลื่อนเพราะอะไรมันคาดเคลื่อนจากกิเลสที่อยู่ในใจหรือในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอคติอคติมองโลกแบบอคติมองโลกจากความคิดของตัวเองมองโลกจากปัญญาของตัวเองมองโลกจากกิเลสของตัวเองอคติตราบใดที่จิตของเรายังไม่มีกำลังพอแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นพระอรหันต์ซะก่อนเราถึงจะมองโลกแบบไม่อคติได้การที่เราจะมองโลกใบหนึ่งอย่างไม่อคติในขณะที่เราเป็นปุถุชนเนี่ยเราต้องทำยังไงคะเราต้องมีสติเรามีสมาธิก็จะทำให้เรามองโลกเนี่ยตรงตามความเป็นจริงเป็นขณะขณะไปไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถที่จะมองโลกตรงตามความเป็นจริงได้ไอ้ตัวที่เรามองโลกตรงตามความเป็นจริงเป็นขณะ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 จนเรามีกำลังเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้เราเกิดสัมมาสังกัปปะที่บริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆคือดำริชอบกลายเป็นอธิษฐานบารมีเรากำลังพูดถึงเรื่องการมองอนาคตว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องมีจุดหมายจุดหมายคือการมองไปในอนาคตเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีจุดหมายที่แตกต่างกันอย่างเช่นชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปก็จะมีจุดหมายที่จะมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่อบอุ่นทีนี้เนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมโมลีกันอะเอาคนที่รู้จักกันหรือคนที่ฟังรายการอยู่เป็นประจำบางคนฟังไป10ปีเลยนะอาจารย์ธรรมโมลีไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีครอบครัวแต่ก็มีความสุขกับอัตภาพนี้อยู่แต่วันนึงเนี่ยคนมีครอบครัวเนี่ยเคยอยู่ครั้งนึงมีเรื่องเล่าค่ะมีเรื่องเล่ามีอยู่ครั้งนึงนานมาละตอนนั้นตัวเองอยู่ที่กรุงเทพเข้าบ้านอยู่ที่กรุงเทพพอไปวัดกลับมาอะไรก็กลับไปที่ว่าที่กรุงเทพก็จะไปเดินห้างอะไรเงี้ยซื้อของก็ไปเจอเพื่อนจะบอกว่าเพื่อนก็ไม่ใช่อ่ะคือคนรู้จักกันมานานมากกว่ามันไม่ถึงขนาดเป็นเพื่อนที่จะแบบกินเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยกันอ่ะแต่รู้จักกันมานานเป็นเด็กๆด้วยกันมาบ้านใกล้ๆกันแต่มันน่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เข้ากันครอบครัวเขาจะเป็นครอบครัวคล้ายๆกับถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกเหมือนกับคนขี้ฉาคุยกันแล้วมันไม่ได้ฟิลมันเหนื่อยคุยแข่งขันนะ
ติงเป็นคนที่ไม่ชอบคุยแข่งขันอะไรกับใครนิสัยอยู่อย่างหนึ่งในชีวิตที่แก้ไม่ได้ก็คือถ้ามีใครต้องการอะไรมากๆแม้ทั้งสมัยก่อนเนี่ยดีแล้วที่แก้ได้สมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่คนขี้อิจฉานะคะสมัยก่อนใครที่เป็นคนดังๆคนที่คนอื่นลุมรักมากๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเองจะไม่เข้าใกล้เลยค่ะมันรู้สึกว่าขี้เกียจไปแย่งความรักอะขี้เกียจไปชิงดีชิงเด่นขี้เกียจไปอะไรเงี้ยอย่างที่อาจารย์คนไหนที่ลูกศิษย์รักมากๆเนี่ยแล้วใครไปเอาใจเนี่ยเราจะไม่ไปละเราจะดูอยู่ห่างๆคือเราก็อยากไปแต่เราจะไม่ไปเรามีความรู้สึกว่าขี้เกียจไปขี้เกียจไปแย่งความรักขี้เกียจอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ใส่แบบนั้นเลยเพื่อนคนไหนที่ดังๆคนยอมรับมากๆเนี่ยทีนี้พอดูภายนอกเหมือนกับคนอิจฉาเหมือนกับเราไม่ยินดีในความดีของเขาพอเราเติบโตขึ้นมาพอเราศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่มองแล้วเนี่ยมันไม่ดีก็เลยเปลี่ยนนิสัยใหม่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเมื่อเราเจอคนดีแล้วเนี่ยเราต้องยินดีในความดีของเขาเราต้องชื่นชมสนับสนุนความดีของคนก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนนิสัยเพราะฉะนั้นพอเราเจอคนดีเราเจอคนเก่งเนี่ยเราก็จะดูแลเป็นพิเศษทุกที่ถ้าใครรู้จักอาจารย์ธรรมวรีดีพอจะรู้ว่าทุกที่ที่ไปที่ไหนที่มีคนเก่งตัวเองก็จะเข้าไปหาเข้าไปคุยเข้าไปดูแลเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะไม่ทำตัวสนิทสนมโดยเป็นงานส่วนตัวจะไม่สนิทสนมเป็นการส่วนตัวจะไม่พยายามสนิทสนมอะค่ะจะไม่ตีสนิทอะแต่ว่าจะดูแลท่านี้ตลอดรักษาความเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดเพราะว่าความสนิทสนมที่มันมากเกินไปเนี่ยมันนำไปสู่ถึงความไม่เข้าใจได้ในอนาคตบางทีมันมีความเสี่ยงตัวเองก็จะรักษาระดับอะค่ะที่เรียกว่าการสมานตตาการรักษาความสม่ำเสมอของการที่เราเจอกันก็จะพยายามรักษาความสม่ำเสมอก็คือไม่ใช่ว่าพอเจอกันใหม่ๆเรียกคุณพอสักพักหนึ่งเรียกมึงกูไอ้อีอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ทำแต่คนอื่นทำก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะอันนี้คือหมายถึงจุดยืนของเราเราตั้งใจของเราไว้แบบนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือไม่เสียหายทำงานที่ไหนก็อยู่นานอย่างทำงานที่วัดภูจวงวัดป่าจริยธรรมหรือที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็อยู่นานเพราะว่าความสม่ำเสมอของเรามันถึงอาจจะไม่ได้มีความสนิทสนมเป็นกรณีพิเศษแต่ว่ามันยืนยาวอ่ะมันไม่มีการกระทบกระทั่งเรื่องส่วนตัวอะไรกันเท่าไหร่มันยืนยาวอ่ะมันมีความยืนยาวของการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอเมื่อก่อนเนี่ยเจอคนได้ดีอะไรเงี้ยก็เราจะพยายามไม่เข้าไปคือพยายามก็เลยกลายเป็นว่าพยายามรักษาจุดยืนให้เป็นให้มันดูพอดีอะที่มันมากเกินไปก็ไม่ทำแต่ที่มันน้อยไปก็รู้สึกเป็นคนขี้อิจฉาก็ไม่ทำคือจริงไม่ได้อิจฉาแล้วนะคะคือมันเหมือนกับเขามีคนเข้ามายุ่งเยอะแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมัยเรียนอะเพื่อนที่ดังๆอะไรเงี้ยหรือคนที่ฟีเวอร์มากๆเนี่ยเราจะไม่ไปยุ่งมากเรารู้สึกว่าไม่อยากไปโหนกระแสบ้านเราเรียกโหนกระแสไม่อยากไปโหนกระแสความดังไม่อยากไปโหนกระแสอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบนั้นนะคะตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ไม่เป็นละความรู้สึกแบบนี้ตัดทิ้งไปหมดเลยคือใครที่เป็นคนดีเนี่ยโอกาสที่เจอกันเนี่ยมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่บ้างถ้าเจอปุ๊บก็ทำให้ดีที่สุดถ้าวันนี้จากกันโดยที่ไม่เจอกันอีกก็ไม่เสียดายละสมมติว่าตอนนี้คนดีที่เคยเจอทั้งหมดเนี่ยเจอไปแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนี้ไปไม่เจอกันอีกเลยเนี่ยก็ไม่เสียดายเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการเจอกันที่ผ่านมาเนี่ยเราเต็มที่แล้วคิดอย่างนั้นตลอดเป็นแบบนั้นคือทำให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่เรากำลังเราจะทำได้เราอาจจะไม่ได้ทำดีเท่ากับคนอื่นแต่เราก็ทำดีที่สุดละเพราะฉะนั้นไอ้การคิดถึงอนาคตเนี่ยมันมีอยู่สองแบบคือคิดถึงอนาคตจากฐานที่ถูกต้องการคิดถึงอนาคตจากฐานที่ถูกต้องเรียกว่าอธิษฐานหรือการทำมรรคให้มันเกิดจุดหมายเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเราจะเห็นว่าในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยสัมมาสังกัปปะจะเกิดได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นก็คือความคิดนั่นเองที่มันถูกต้องอ่ะทีนี้คนเราเนี่ยมันจะมีความคิดที่ถูกต้องเนี่ยเมื่อคิดหรือพูดตามหลักของตรรกะตรรกะคือปรัชญาคือความคิดแบบใช้เหตุผลความคิดแบบใช้เหตุผลก็คือว่า
ถ้าเกิดความคิดนั้นถูกต้องนั่นหมายถึงว่าความคิดนั้นผิดน้อยผิดน้อยเท่าไหร่ความถูกก็มากเท่านั้นผิดมากเท่าไหร่ความถูกก็น้อยเท่านั้นนี่คือความเป็นตรรกะตรรกะคือปรัชญาปรัชญาคือวิธีการคิดใช้เหตุผลความสมเหตุสมผลซึ่งพุทธเจ้าตรัสว่าคำสอนของพุทธเจ้าเองเนี่ยแม้กระทั่งตรรกะหรือปรัชญาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์คำสอนของพุทธเจ้าได้โดยการคิดใช้เหตุผลนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยศึกษาธรรมะเนี่ยพยายามใช้เหตุผลในการศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจถามว่าได้ไหมได้บางคนบอกว่าก็ฉันก็ไม่เห็นเคยปฏิบัติในฉันยังเข้าใจเลยบางคนบอกแบบนั้นทีนี้ขออธิบายเพิ่มว่าคุณเข้าใจได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่โดยความเป็นที่สุดโดยความเป็นที่สุดของธรรมะของพระพุทธเจ้าคุณจะไม่มีทางเข้าใจจากความคิดความคิดไม่สามารถพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าได้พระเจ้าจึงตรัสว่าตรรกะนี่ตรรกะนะคะตรรกะต่อเต่ารอเรือสองตัวกอไก่สระตรรกะอย่างที่คนเขาเรียนปริญญาตรีเขาเรียนตรรกศาสตร์นะคะตรรกศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานของคนเรียนปริญญาตรีทุกคนเพราะว่าทุกศาสตร์ความรู้เนี่ยต้องอาศัยเหตุผลค่ะทำแบบนี้ถึงเป็นแบบนี้ทำแบบนี้ถึงเป็นแบบนี้ต้องอาศัยเหตุผลคนที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่การเรียนที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจเรื่องของตรรกะทีนี้บางคนก็จบปริญญาโทปริญญาเอกคนก็ยังไม่มีเหตุผลก็มีเพราะว่าบางคนไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะต้องการความรู้บางคนเรียนเพื่อที่ต้องการวุฒิเท่านั้นมันอยู่ที่ความต้องการแต่เราไม่ว่ากันเราจะไม่เคยดูถูกคนอื่นนะคะว่าเอ้ยเรียนแค่อาวุธแค่มีวุฒิเลยไม่ใช่ก็เขาต้องการตรงนี้เขาก็ได้ตรงนี้ก็แสดงว่าเขาเก่งถ้าคนต้องการแล้วทำไม่ได้อะนั่นคือไม่ประสบความสำเร็จแต่ในเมื่อเขาต้องการจบปริญญาเอกแล้วเขาเป็นด็อกเตอร์ถึงเขาจะไม่มีความรู้อะไรมากมายแต่เขาก็ทำได้มันคือประสบความสำเร็จของเขาแล้วคือไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับสิ่งที่เราตั้งใจแล้วเราทำสำเร็จเขาตั้งใจแค่นั้นดังนั้นคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยเรามักจะรักคนที่สนับสนุนในสิ่งที่เราทำแล้วเราจะไม่ชอบคนที่ขัดขวางเราจะไม่ชอบสิ่งที่คนอื่นขัดขวางเราตัวเองเป็นกันเหมือนกันคือยังมีกิเลสอยู่ยังมีตัวปฏิเสธอยู่ยังมีตัวโทสะอยู่อย่างเช่นเราตั้งใจจะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาขัดขวางในสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยบางทีตามอารมณ์ไม่ทันก็โกรธนะเคืองขึ้นมาทางใจแต่การที่เราจะไปด่าไปว่าหรือไปทะเลาะเขาเนี่ยเราก็จะไม่ทำเราจะดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีผลกับอะไรบ้างมีผลกับอะไรบ้างการทำบางสิ่งบางอย่างที่เราทำตั้งใจทำแล้วเนี่ยมันมีผลต่อความเดือดร้อนของคนอื่นไหมอะไรเงี้ยอย่างเช่นตัวเองตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมันมีคนอื่นมาขัดใจของเราเราก็จะดูว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงให้มันดีขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าตัวเองทำงานอยู่ร่วมกันกับทีมนู่นทีมนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาอาจจะขัดขวางหรืออาจจะทำให้เราเนี่ยทำเราให้เราไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยตัวเองจะใช้วิธีการบางทีเนี่ยถ้าเราพูดเองบางทีเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมเพราะว่ามันยังไม่ใช่วาระมันยังไม่ใช่โอกาสมันยังไม่ใช่สถานะที่เราพูดได้เราก็จะอาศัยคนที่เป็นใหญ่กว่าช่วยบอกให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ไปด้วยกันต่อแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองหรือผู้นำเองเนี่ยขาดคุณธรรมวิธีการบอกไม่ได้บอกให้คนรักกันไม่ได้บอกให้งานมันเดินก็จะมีปัญหาทันทีปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีค่ะหากเราเป็นผู้นำแล้วเราไม่มีวิธีพูด
อย่างตัวเองทำงานอย่างเงี้ยมีผู้ที่ร่วมงานมาฟ้องอาจารย์แบบนี้มันไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ไม่กล้าพูดอย่างเงี้ยมาบอกเราว่าอย่างงี้ไม่ได้นะเราก็จะดูแล้วว่าเอ้ยนะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเอ๊ะอ๋อสถานีปิดเหรอคะพ่อน้องบีก็จะดูว่าเอ๊ะมันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคือสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำไปอยู่เนี่ยมันมีใครบ้างที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วงานมันเดินขึ้นได้ยังไงมีคนมาฟ้องอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูว่าพูดยังไงให้เขาเข้าใจกันผู้นำที่ดีหรือที่เรียกว่าผู้บริหารกับผู้จัดการไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าผู้บริหารเนี่ยจะใหญ่กว่าผู้จัดการผู้จัดการก็คือจะรับคำสั่งจากผู้บริหารทีนึงผู้บริหารก็คือคนที่สามารถที่จะพูดให้คนทุกคนเนี่ยทำในสิ่งที่ส่วนรวมต้องการหรือในองค์กรหรือในที่ทำงานหรือในสถาบันคนนั้นต้องการผู้บริหารเนี่ยจะมีวิธีการบริหารบุคคลบริหารทรัพยากรบริหารสิ่งที่มีอยู่เนี่ยจนมันประสบความสำเร็จผ่านผู้จัดการแต่ละฝ่ายผู้จัดการแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะบอกว่ารับคำสั่งจากผู้บริหารไปว่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ไปทำตามคำสั่งที่ผู้บริหารบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการทำตามคำสั่งเนี่ยการกระทบกันหรือการเกลียดกันการโกรธกันในองค์กรในชุมชนเนี่ยจะไม่มีผู้บริหารที่ดีเนี่ยจะต้องทำให้คนที่อยู่ด้วยกันภายใต้การปกครองของเราเนี่ยรักกันพูดแล้วให้คนเกลียดกันเนี่ยเขาไม่ทำเลยนะคะมันไม่โตเห็นมาหลายที่แล้วค่ะยิ่งถ้าเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยเรานินทาหรือเราว่าร้ายบุคลากรของเราคนนี้ให้คนนี้ฟังแบบเนี้ยมันทำให้คนมันลดเครดิตอ่ะคือโดยที่ความที่เราเป็นผู้นำเนี่ยมันมี power มีความศรัทธาในตัวเราอยู่แล้วไงคะพอเรามีความศรัทธาในตัวเราปุ๊บเนี่ยพอเราพูดปุ๊บเนี่ยคนที่เขาฟังเราเนี่ยเขาเชื่อเราเขาก็จะเราก็คิดว่าเราต้องการที่จะเบรกเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่ให้งานเนี่ยมันเดินแต่ปรากฏว่าพอมันเบรกเครดิตแล้วคนมันเกลียดกันมันก็ไม่โตงานมันไม่สมูทอะค่ะความสมูทของงานมันไม่มีมันก็โตไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นจุดที่ตัวเองมองว่าชอบอ่านตรงนี้ตลอดเลยนะจริงๆหลายคนไม่ทราบอะค่ะว่าเราเนี่ยไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยเราไปแต่ละที่เนี่ยเราไปบางครั้งเนี่ยเราก็ไปศึกษาไปดูว่าผู้บริหารแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเขามีวิธีการจัดการกับงานของเขาจนประสบความสำเร็จยังไงบางที่ก็ผู้บริหารก็มีความอดทนสูงมากไม่พูดเลยไม่พูดอะไรไปแต่เรื่องงานอย่างเดียวใครพูดเรื่องงานก็ไปแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลยค่ะไม่พูดอย่างอื่นก็ทำให้งานเดินเหมือนกันงานโตเราก็เรียนรู้ว่ามันเหมาะเราอันไหนการออกไปสู่โลกภายนอกมันทำให้เรามองเห็นเลยว่าเราจะกลับมาหาตัวเรายังไงทุกครั้งที่เรามองคนอื่นด้วยความเข้าใจนั่นก็คือสตินะคะนั่นก็คือภาวนานั่นก็คือการรักษาใจเหมือนกันนั่นคือรักษาใจทำยังไงให้อย่างเช่นบางทีเนี่ยทุกคนมันมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอยู่ตัวเองทำงานอย่างต้องบอกว่าอย่างงานไปคอร์สเข้มครั้งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคอร์สไหนๆอะนะส่วนใหญ่คนที่มาช่วยหลักก็จะเป็นพี่หมออมพรต้องขออนุโมทนาบุญพี่อรพินส่วนคนอื่นเนี่ยก็แวบไปแวบมาแต่ก็ช่วยกันอยู่เป็นประจำแต่ละที่เนี่ยก็จะมีปัญหาของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราจะอยู่กับสถานการณ์ยังไงเราปรับโชคดีที่ทีมงานของเราเนี่ยเป็นทีมงานที่มีสติไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อมีปัญหาขึ้นมาเราสามารถที่จะแก้ได้โดยที่เราไม่ได้ใช้อารมณ์ไงคะสมัยตอนเด็กๆเคยดูหนังยอดมนุษย์เป็นคนชอบดูหนังยอดมนุษย์
มดเอ็กมดแดงมดอะไรต่อมดอะไรอเมซอนสาวน้อยมหัศจรรย์อะไรพวกเนี้ยเด็กๆรุ่นเดียวกันก็น่าจะชอบดูชอบไหมคะมีใครเคยดูมั่งหนังยอดมนุษย์น่ะชอบดูคนที่แบบเก่งๆแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้กับโลกได้โลกกำลังจะชนกันไอ้นี่ก็มีวิธีการอะไรเงี้ยและไอ้คนที่อยู่บนโลกก็ยังเดินอยู่เฉยๆภาพมันตัดไปตัดมามีอยู่เรื่องนึงเคยดูเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์เครื่องบินน่ะจำได้ว่าเป็นการแก้ไขเครื่องบินที่มีปัญหาจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยผู้โดยสารเขาก็จะถ่ายตัดภาพไปที่ผู้โดยสารผู้โดยสารก็นั่งดูนู่นดูนี่อ่านหนังสือเล่นกันอะไรกันสารพัดนะคะผู้โดยสารในเครื่องบินอะแต่ว่ากัปตันเองเนี่ยกับคนที่อยู่ในเครื่องเนี่ยวิ่งวุ่นกันไปหมดเลยนะวิ่ง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 วุ่นกันหมดแต่พอออกมาปุ๊บยิ้มค่ะคุยกับผู้โดยสารแบบเป็นปกติไม่มีอะไรแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันวุ่นวายมากมันหมายถึงชีวิตของคนที่อยู่ในเครื่องแต่ว่าคนที่อยู่ในเครื่องเนี่ยที่เป็นพนักงานเนี่ยเขาสามารถที่จะคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองได้ออกมาปุ๊บเป็นปกติเดินดูแลแต่ข้างในก็วิ่งเข้าไปวุ่นวายอยู่ข้างในต่อจนเขาแก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยตึ๊บผ่านจบเราเนี่ยลุ้นระทึกเลยนะคะกำลังยิ้มอยู่มีเด็กกำลังเล่นอยู่แม่กำลังให้นมลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเครื่องมันจะตกอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากัปตันเองหรือคนที่อยู่ในเครื่องเองสามารถที่จะผ่านวิกฤตตัวนั้นไปได้ผ่านวิกฤตไปแบบคนที่อยู่บนเครื่องไม่รู้เรื่องเลยสุดยอดมากค่ะชอบสถานการณ์แบบนี้มันเหมือนกับเรามาอยู่คอร์สเข้มเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยมันมีปัญหานู่นปัญหานี้เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยโยคีเองก็สามารถที่จะปฏิบัติอย่างสบายๆโยคีไม่รู้เลยว่าปัญหามันมีอะไรบ้างเราสามารถที่จะดูแลโยคีที่มาปฏิบัติกันได้โดยที่ไม่ให้โยคีจะต้องมารับรู้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าพออาจารย์ธรรมบดีขึ้นไปพูดบรรยายเนี่ย2รอบรอบเช้าก่อนทานข้าวต้มกับรอบที่หลังจากพักทานข้าวต้มมาแล้ว 8:00 นเป็นช่วงของเวลารายการธรรมวารีไม่เคยพูดปัญหาของการทำงานให้โยคีฟังเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เคยฝึกสติมาเนี่ยเรามีอะไรเราก็อยากจะพูดหมดแหละมนุษย์น่ะมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะมาเล่าให้โยคีฟังเล่าคนนู้นฟังเล่าคนนี้ฟังด้วยความที่เราเนี่ยไม่มีสติในการพูดมีอะไรเข้ามาในความคิดเราก็อยากจะพูดแต่วันหนึ่งถ้าเรามีสติในคำพูดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเวลาไหนเราจะพูดอะไรดีเช่นตอนที่เปิดคอร์สเข้มอยู่เนี่ยถึงจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราเพียงแค่ดูว่าตอนนี้ปัญหามันคืออะไรโยคีต้องการอะไรสิ่งที่เราพูดคือตอบโจทย์ตอบคำถามให้กับโยคีว่าโยคีจะได้อะไรจากสิ่งที่เราทำแต่ไม่ใช่ให้โยคีมาคิดตามเราแล้วก็เห็นใจเราในการแก้ไขปัญหาดังนั้นเนี่ยเมื่องานมันประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีใครมารู้หรอกค่ะว่าเราทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเราจะมาคอยคำชื่นชมจากใครเนี่ยมันจึงไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วคำชื่นชมอะไรจากใครเพราะเราไม่ได้พูดให้ใครฟังว่าเราทำอะไรสำเร็จแต่สิ่งที่เราได้ก็คือประสบการณ์แล้วก็บุญแน่นอน 100% แบบเนี้ยชอบดูหนังยอดมนุษย์เพราะว่ายอดมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะช่วยคนโดยที่เขาไม่ได้หวังอะไรอ่ะไม่มีใครเย้เก่งมากเลยรางวัลอะไรเงี้ยแต่เขามีจิตใจที่ช่วยคนค่ะตอนเด็กๆอ่ะคิดว่าหนังสไตล์เนี้ยมันช่วยได้เยอะนะคะหลายคนคิดว่าหนังพวกนี้มันอาจจะเป็นหนังที่มันไม่มีคนจริงๆหรอกเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่มันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้คนหนึ่งที่หนังแบบนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ก็คือธรรมวารีมันเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจมันเหมือนกับเราพร้อมที่จะช่วยคนนะโดยที่เราไม่ได้หวังเลยในเวลาเดียวกันเมื่องานที่มันแบบงานยิ่งใหญ่นะบางทีแบบโลกจะแตกอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นงานใหญ่เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์มันจะไปลงอีกประเทศนึงอย่างเงี้ยยอดมนุษย์เองเนี่ยก็สามารถที่จะไปจัดการกับวิถีระเบิด
ให้มันไปลงที่มหาสมุทรแทนแล้วระเบิดก็ไปลงที่มหาสมุทรแล้วทุกคนก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยในเวลาที่ทุกคนปลอดภัยเนี่ยทุกคนก็ไม่มีใครรู้เลยว่ายอดมนุษย์ทำงานอยู่มันสุดยอดมากเลยค่ะมันเป็นการทำบุญที่มันต้องฝึกอ่ะเพราะหลายคนเนี่ยทำความดีอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ค่อยเป็นลักษณะแบบนี้ขอโทษค่ะเน็ตมันอ่อนนะเราก็จะต้องการสิ่งตอบแทนอ่ะแต่ติดของเราเนี่ยที่เรามีความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้มีความทุกข์เพราะว่าใครทำให้เราเป็นทุกข์จิตใจของเราต่างหากที่เราหวังสิ่งตอบแทนต่างๆเราจึงเป็นทุกข์แม้กระทั่งว่าคำว่าทำดีไม่ได้ดีเนี่ยคำว่าทำดีไม่ได้ดีไม่มีในโลกนะคะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทำดีได้ดีได้ชั่วทำดีเนี่ยยังไงก็ได้ดีได้อยู่แล้วแต่ได้ดีแล้วคนจะชมหรือคนไม่ชมอีกเรื่องหนึ่งอันตรายมากเลยค่ะต้องหันข้างนี้แหละเน็ตอ่อนเน็ตมีปัญหาค่ะห้องนี้นะคะทำดีได้ดีมีทุกคนอยู่แล้วดังนั้นเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่กำลังทำความดีอยู่ไม่มีใครทำดีไม่ได้ดีเราทุกเพราะว่าเราเนี่ย